กูตามตรงเลยครับทีแรกก็คิดว่าสบายแล้วนะไม่ต้องรีวิวเจ้า Ford Everest Platinum คันนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดรับจองนะมันก็หมดอย่างรวดเร็วเลยครับกับรถ350คันแรกนะครับแต่ว่าไปๆมาๆ Ford ส่งข่าวมาว่าเอ้ยเราจะเปิดรับจองอีกแล้วเราจะรับจองไปยาวๆเลยคราวนี้ไม่มีลิมิเต็ดนะใครอยากจองจองใครสะดวกมานะครับทำให้ผมนั้นต้องกลับมาอีกครั้งครับกับการรีวิว Ford Everest Platinum ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับบอลครับวันนี้ผมอยู่แถวๆสระบุรีนะแล้วเรามากับรถที่เรียกว่าเป็นที่สุดของที่สุดอัคระ PPV ที่มีขายในปัจจุบันนะครับรถคันนั้นนั่นก็คือที่อยู่ข้างผมแล้วครับกับ Ford Everest Platinum นั่นเองนะครับ Ford Everest Platinum เรียกว่าเป็นรุ่นท็อปไลน์อัพใหม่ที่ทาง Ford เติมเต็มเข้ามาในตระกูล Everest นั่นเองนะครับหลังจากปีที่แล้วนะเขาเปิดตัวในส่วนของ Ford Everest Wildtrak Bike นะครับมาเพิ่มเติมนะครับจากเดิมทีเนี่ยที่วาง Ford Everest Titanium เป็นรุ่นท็อปนะปีที่แล้วมี Wildtrak นะครับแล้วปีนี้นะครับเขาเติมรุ่นนี้เลยครับ Ford Everest Platinum นั่นเองครับตัวรถรุ่นนี้นะครับก็เรียกว่าทุบสถิติทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเรื่องเครื่องยนต์ราคาที่ทะลุ2ล้านเป็นรุ่นแรกนะครับรวมถึงอะไรอีกหลายอย่างมากมายแต่ที่สำคัญเลยคือมันหรูที่สุดในเวลานี้และมันมีดีอย่างไรมาติดตามในเทปนี้กันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่หน้าตาของตัวรถกันก่อนนะครับตัวรถ Ford Everest Platinum เห็นปุ๊บคุณก็รู้ทันทีว่านี่คือรุ่นที่แตกต่างนั่นเองครับจริงๆแล้วตัวรถรุ่นนี้นะครับถูกสะท้อนภาพของความหรูหราสุดๆนะครับโดยเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถนะครับด้านหน้าของตัวรถเขาก็จะมีคำว่า Platinum นะครับวางฟอนต์มาแบบนี้เลยห่างๆนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากในกลุ่ม PPV เนี่ยจะชอบอย่างนี้เลย Wildtrak เอ่ย Platinum เอ่ยหรือรุ่นอื่นเขาก็จะทำแบบนี้นะครับแต่ว่าของ Platinum เนี่ยมันวางแล้วมันดูสวยนะครับรวมถึงตัวฟอนต์เองด้วยนะตัวฟอนต์เนี่ยถ้าคุณมาดูรายละเอียดตัวชิ้นงานเนี่ยนะครับค่อนข้างสวยเลยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับในส่วนของกระจังหน้าเช่นกันนะครับกระจังหน้าเนี่ยนะครับถ้าคุณมาดูเนี่ยนะครับคุณก็บอกเอ้ยมันก็เป็นโครเมียมนี่มันไม่เห็นมีอะไรต่างเลยมันก็เป็นโครเมียมธรรมดานะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับโครเมียมตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซิลโครมนะครับซิลโครมหรือถ้าภาษาบ้านๆเนี่ยเราเรียกว่าซาตินซาตินคือยังไงครับคุณมาดูใกล้ๆนะครับซาตินเนี่ยคือมันจะเป็นโครเมียมที่ดูด้านๆแต่มีความเงาเห็นนะดูด้านๆแต่มีความเงาแล้วกระจังหน้าของเจ้า Ford Everest Platinum นะครับก็จะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับไม่ว่าจะ Wildtrak หรือไม่ว่าจะเป็นตัว Titanium Plus นั่นเองนะครับซาตินโครมนะครับถูกให้มาแบบนี้แล้วก็รับเข้ากับชายกันชนนะครับที่ทำมาเป็นสีเทาด้านๆ นะครับมีความดูหรูดูรุยนิดนึงนะครับตัวรถที่อยู่กับเรานะก็จะเป็นสีนะครับ Equinox Bronze นะครับซึ่งเป็นสีที่ไม่เพิ่มเงินแต่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นสีที่สวยนะหลายคนอาจจะมองข้ามสีนี้ไปนะครับเพราะคนไทยอาจจะคุ้นกับสีเทาสีดำสีขาวนะแต่ว่าสีแบบนี้จริงๆอ่ะผมบอกเลยว่าเด็ดนะครับตัวสีมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสีโทนน้ำตาลนะครับเป็นน้ำตาลอมม่วงนิดนึงนะครับซึ่งไอ้สีน้ำตาลอมม่วงแบบนี้เนี่ยนะครับเวลาอยู่ท่ามกลางใต้เมฆเยอะๆแบบนี้มันจะดูแบบน้ำตาลแต่พอออกแดดนิดนึงนะครับมันจะเป็นม่วงตุ่นๆม่วงตุ่นๆซึ่งภาษาสำหรับผมนะผมเรียกว่าอะไรหรือว่าสีน้ำล้างผู้กันเออจริงๆมันจะเป็นสีโทนๆนั้นนะผมว่ามันเป็นสีที่สวยเลยแหละอยากจะบอกเพื่อนๆว่าสีนี้นะเป็นสีที่เด็ดของเจ้า Ford Everest เลยนะครับคือ Everest เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวสีเขาก็จะเป็นสีไวท์ทุกแหลกขาวดำเทาบอลอะไรว่ากันไปนะแต่สีเนี้ยมันค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะแล้วผมรู้สึกว่าเอาจริงเนื้อสีเนื้องานดูลงตัวกับงานออกแบบของเขามากๆเลยนะครับในส่วนของชุดล้อนะครับแน่นอนแหละนะครับเมื่อมันเป็น Everest Platinum มันก็ต้องมีความพิเศษนะครับก็คือชุดล้อขนาด21นิ้วนั่นเองนะครับล้อใหญ่ไม่พอนะชุดยางก็ใหญ่ด้วยนะครับเพราะยางรถคันนี้นะเป็นยางขนาด27545R21เฮ้ยใหญ่บิ๊กบึ้มน่าจะใหญ่ที่สุดเลยแหละในตระกูล PPV ทั้งหลายนะครับด้านข้างนะครับนอกจากล้อแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของแบชตัวนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะทำเป็นลักษณะซาตินโครมเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟอนต์ตัวนี้นะครับหรือตัวขอบครีบตรงนี้นะครับทำให้มันดูดีมากขึ้นนั่นเองนะครับและสุดท้ายท้ายสุดครับแน่นอนชื่อรุ่นอยู่ทางด้านข้างครับคุณสังเกตได้ทันทีว่ารุ่นนี้เป็นตัวแพลทินัมนั่นเองครับของเราหลังคานะครับเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่แตกต่างมันอยู่ทางด้านท้ายครับปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณยังจำได้นะ
ไฟท้ายของเจ้า Ford Everest เนี่ยเขาจะมีคำเขียน Everest แต่พอเป็นแพทินัมปุ๊บแพทินัมคือรู้เลยว่าคุณกำลังขับตาม Ford Everest แพทินัมแต่จริงๆนะส่วนตัวนะผมกลับรู้สึกว่าผมอยากได้คำว่า Everest มากกว่าคือทำไมอ่ะเหรอคือผมรู้สึกว่ามันคือการบ่งบอกรุ่นน่ะ Ford Everest แต่นี่กลายเป็น Ford Platinum แล้วคำว่า Everest มาอยู่ตรงนี้ครับเอ้าแล้วอย่างนั้นนะคืออันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะแต่นี้คือความคิดส่วนตัวของผมนะผมมองว่าจริงๆอ่ะยี่ห้อรุ่นชื่อรุ่นมันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับแต่ว่าโอเคแหละนะครับมันก็ดีตรงที่ว่าคุณขับตามคุณรู้เลยเฮ้ยนี่ Everest Platinum แน่นอนนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยมันก็รายละเอียดเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกันกระแทกตรงนี้นะที่ใส่เข้ามานะครับชายกันชนที่เป็นงานดำด้านนะครับไม่ได้ให้เป็นสีโครเมียมหรืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเหมือนกับด้านหน้าอันนี้ก็แอบเสียดายนิดนึงแต่ว่าผมเข้าใจแหละ Everest เนี่ยจริงๆมันเป็นรถที่เน้นในเรื่องของการใช้งานนะภาพลักษณ์ความหรูหรามันก็ไม่ต้องจัดเต็มมากขนาดนั้นก็ได้ครับเอาละครับทางด้านภายในห้องโดยสารนะผมบอกเลยว่าเจ้า Ford Everest Platinum นะครับก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างด้วยกันนะครับตัวรถรุ่นนี้นะครับถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยในเรื่องของหน้าตาหรืออะไรเนี่ยนะครับภายในเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกับตัวปกตินี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะตัวไทเทเนียมนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเลื่อนไม้ชุดจอนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับเดี๋ยวถ้าคุณมาดูรายละเอียดดีๆเนี่ยนะครับคุณจะพบว่ามันมีฟังก์ชันความสบายที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตามการตกแต่งที่เปลี่ยนไปนะครับแพลทินัมหรือทองคำขาวเนาะแน่นอนครับมันก็เลยเริ่มต้นด้วยการเดินได้นะครับที่เป็นลักษณะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับซึ่งได้สีขาวเนี่ยนะครับก็มีทุกจุดเลยนะครับตรงนี้นะครับที่เบาะเอยนะคุณจะสังเกตได้ว่ามันเป็นได้สีขาวนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเพื่อให้ชัดขึ้นว่าคุณน่ะกำลังขับ Ford Everest Platinum นะครับแน่นอนมันก็เติมคำว่า Platinum ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับรวมถึงนี่เลยนะครับที่เบาะนั่งนะครับก็มีคำว่า Platinum เป็นเพลทแบบนี้มาด้วยนะครับซึ่งเอาตรงๆนะส่วนตัวผมอ่ะผมพอใจกับเพลทตัวนี้นะครับแต่เพลทตัวนี้ผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นก็ได้นะไม่จำเป็นก็ได้นะครับในเรื่องของการตกแต่งนะครับก็ปรับปรุงใหม่นิดนึงนะครับก็คือนี่ครับในส่วนของลายไม้คุณจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นลายไม้สีเทานะครับซึ่งก็จะมีตรงนี้แล้วก็ที่แผงประตูชุดเบาะเปลี่ยนไปนะครับเบาะใน Ford Everest Platinum นะครับก็จะเป็นเบาะแบบหนังเจาะรูนั่นเองนะครับตัวเบาะหนังเจาะรูเนี่ยนะครับซึ่งบอกตรงๆว่ามันต้องมีอะไรพิเศษซ่อนอยู่แน่นอนนะครับแต่ว่ามันเป็นหนังเจาะรูไม่พอนะครับมันยังเดินตะเข็บนะครับให้มันมีลักษณะเป็นเหมือนเบาะนวดในตัวด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆนะมันค่อนข้างนั่งสบายเลยจากที่ผมลองขับมาหลายๆวันนะครับแน่นอนพูดถึงหนังเจาะรูอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้มันต้องมีความพิเศษใช่ไหมความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ครับความพิเศษมันอยู่ที่นี่เลยนะครับตรงชุดแอร์เนี่ยนะครับคุณสามารถปรับนะครับตัวเบาะได้นะครับโดยตัวเบาะนะมันสามารถปรับเป่าลมเย็นให้คุณก็ได้หรือเพิ่มความร้อนให้ความอบอุ่นกับคุณก็ได้นะครับอันนี้คือในฝั่งผู้โดยสารนะครับก็สามารถปรับลมเย็นนะครับหรือทำการอุ่นร้อนก็ได้นะครับแต่คุณจะพบว่านี่เห็นไหมมันมีนี่เลยครับฮีทกริปนะครับฮีทกริปหรือสเตียริ่งเนี่ยนะครับสามารถอุ่นร้อนได้ด้วยนะครับซึ่งมันดีมากๆเลยนะแม้บ้านเราอาจจะเป็นเมืองร้อนนะแต่ถามว่าผมมาเคยใช้ตอนที่ไปขับรถที่ญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจะบอกเลยว่าเฮ้ยมันดีงามมากนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยออปชันนี้ก็ไม่ได้ถูกตัดออกไปนะครับเพราะว่าออปชันนี้จริงๆก็เป็นออปชันที่ส่งออสเตรเลียหัวเกียร์นะครับเป็น e shifter นะครับซึ่ง e shifter เนี่ยนะครับมันก็มีมาตั้งแต่ตัวรุ่นไทเทเนียมแล้วแหละนะอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ของใหม่นะครับแต่ว่าของใหม่มันมีอีกอย่างก็คือนี่ครับเครื่องเสียงเนี่ยนะครับลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงของ B&O นะครับหรือ Bang & Olufsen นั่นเองครับซึ่งเรื่องคุณภาพเสียงนั้นหายห่วงอย่างแน่นอนครับจากเครื่องเสียงครับความหรูหราทันสมัยนั้นมันก็ยังมีอีกนะครับก็เริ่มจากนี่เลยครับหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับซึ่งสามารถเปิดได้นะครับแต่ว่าเวลาเราเปิดเนี่ยนะผมบอกก่อนว่ามันจะเปิดได้แค่ครึ่งหน้านะครับครึ่งหลังเนี่ยไม่สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ตัวบานกระจกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันใหญ่ไปถึงผู้โดยสารตอนหลังเลยนะครับแต่ว่าม่านเนี่ยนะครับม่านเนี่ยคุณสามารถเลือกเปิดได้ตามระดับที่คุณต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับอย่างไรก็ดีครับออปชันสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนั้นผมก็บอกเลยว่ามันมีมากกว่าที่คุณคิดนะเดิมทีเนี่ยมัน Everest มันก็มีครบครันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมแอร์ช่องเสียบ USB รวมถึงปลั๊กชาร์จนะรุ่นนี้นะครับ
แพลทินัมมันก็ต้องดีกว่าใช่ไหมมันก็เลยมีนี่ครับเบาะนั่งอุ่นร้อนนะครับให้ผู้โดยสารแถว2มาด้วยนะครับส่วนเรื่องของพื้นที่ในการโดยสารอะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมือนกันเลยกับตัวไทเทเนียมนะครับหรือตัว Y-Track นะครับที่เปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้ดังนั้นจุดเด่นนะครับในส่วนของห้องโดยสารของเจ้า Ford Everest Platinum เนี่ยรวมๆภาพรวมของเขาเนี่ยก็คือการเติมภาพความหรูหราทันสมัยขึ้นมานั่นเองครับแต่ว่าคุณต้องการออปชันขนาดนี้มั้ยถ้าคุณไม่ต้องการเนี่ยมันก็ยังมีรุ่นย่อยอื่นๆที่มีฟังก์ชันครบครันเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Ford Everest Titanium นะครับหรือ Ford Everest Y-Track ซึ่งมีราคาถูกกว่าเจ้าคันนี้ครับI feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind เอาละครับดูตัวรถกันไปมากแล้วผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้เรื่องของสมรรถนะในการขับขี่ของมันว่ามันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยบอลก็ต้องบอกตรงๆว่าผมเคยขับเจ้า Ford Everest Titanium มาก่อนหน้านี้นะครับตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นรุ่น 2.0 ไบเทอร์โบนั่นเองครับพอตัวนี้นะครับไฮไลท์ของมันเนี่ยก็คือนี่เลยครับเครื่องยนต์ V6 3.0 ลิตรเทอร์โบเดียวนะครับพละกำลังสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่250แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่600นิวตันเมตรนั่นเองนะครับถามว่าทำไมเราต้องการรถอเนกประสงค์ที่มีเครื่องแรงขนาดนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันจะมีคนบางกลุ่มที่เขาอาจจะอยากได้รถแบบนี้สำหรับเดินทางนั่นเองครับเมื่อเป็นรถเดินทางเนี่ยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เนี่ยมีสูบเยอะเนี่ยมันดีกว่าตรงไหนรู้ป่ะ1คือเร่งแซงง่าย2คือสมดุลของเครื่องยนต์นะครับคือสมดุลของเครื่องยนต์เนี่ยมันทำให้เวลาเรานั่งเนี่ยมันรู้สึกสบายมากขึ้นนะครับไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเดินทางไกลๆได้สบายนะครับรวมถึงนะบางท่านนะครับอาจจะต้องการขับรถในความเร็วที่มากกว่าปกตินะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องการเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ซึ่งสามารถทำรอบเครื่องได้ต่ำกว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ขนาดเล็กนั่นเองครับดังนั้นนี่คือเหตุผลครับที่ Ford Everest Platinum เกิดขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วพอลองขับแล้วเป็นยังไงเหรอส่วนตัวเนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมมีประสบการณ์กับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่อยู่บ้างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องยนต์กลุ่ม 3,000 นะครับ 3,000 เนี่ยจริงๆแล้วมีหลายเจ้านะครับที่ทำตลาดนะฮะหนึ่งในเจ้านั้นก็คือ Isuzu MU-X นั่นเองนะครับ Isuzu MU-X เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 3,000 4สูบนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ 3,000 แต่เป็น6สูบนะครับซึ่งความแตกต่างระหว่างเครื่อง4สูบกับ6สูบคือเครื่อง6สูบเนี่ยมันจะมีสมดุลที่ดีกว่าเยอะมากนะครับเครื่องยนต์6สูบเนี่ยนะครับข้อเด่นของเขาเนี่ยนะครับก็คือแรงสั่นสะเทือนของเครื่องเนี่ยค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากนะครับซึ่งเวลาเราขับไปเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่ารถมันดูนิ่งดีมันดูแบบไม่สั่นสะเทือนมากนะครับในมุมคนขับก็รู้สึกว่าขับสบายดีนะมีพละกำลังให้เหลือใช้เหลือเฟือนะครับในส่วนของมุมคนนั่งเองเขาก็รู้สึกว่ารถมันนิ่งมันสบายและที่สำคัญคือมันค่อนข้างเงียบนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ที่เป็นแบบ4สูบนะครับดังนั้นเท่าที่ผมลองขับเนี่ยนะครับไฮไลท์ของมันเนี่ยคือความนิ่งของมันนะครับและแน่นอนเมื่อคุณมีพละกำลังเยอะมากขนาดนี้เนี่ยนะครับเวลาเร่งแซงเนี่ยสบายสบายเลยเร่งแซงขาดง่ายๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าใครเนี่ยเดินทางต่างจังหวัดบ่อยแล้วจะต้องไปถนนที่เป็นลักษณะของ2เลนสวนเนี่ยผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่พละกำลังเยอะตอบโจทย์อย่างมากแน่นอนนะครับแต่ว่าพูดถึงเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ผมเชื่อว่าทุกคนมีคำถามกินน้ำมันมากไหมเอาบอกตรงๆเลยผมไปเทสมาแล้วนะครับซึ่งจากที่ผมลองเทสเนี่ยนะครับ Ford Everest Platinum เนี่ยก็ถือว่ากินสมน้ำสมเนื้อนะผมลองขับเริ่มจากการขับขี่ในเมืองก่อนนะครับการขับขี่ในเมืองเนี่ยนะครับก็ใช้เส้นทางนะที่เป็นเส้นทางค่อนข้างรถติดนะครับแล้วก็ขับในช่วงเวลาที่เป็นเวลาตอนเย็นนะประมาณบ่าย 3:00 บ่าย 4:00 แถวบางนานะครับผ่านศรีนครินทร์ผ่านนิด้านะครับมาขึ้นมอเตอร์เวย์นิดนึงนะครับแล้วก็กลับบ้านนะครับเท่าที่ผมลองขับเนี่ยนะครับFord Everest Platinum คันนี้เนี่ยนะครับในเมืองเนี่ยเขาจะซดอยู่ประมาณ 8.4 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งถือว่าก็ค่อนข้างกินแหละนะแต่ถ้าคุณกำลังพูดถึงรถแบบ Everest หนักขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้กำลังเครื่องขนาดนี้เครื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่กินหรอกเอาพูดตรงๆเลยไม่กินหรอกสบายๆจิบจิบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมจับสังเกตได้คือตัวรถเนี่ยนะครับเขามาพร้อมกับนะระบบ idling stop นะครับซึ่งระบบ idling stop เนี่ยมันมีหน้าที่ในการหยุดการทำงานของเครื่องยนต์ในบางจังหวะนะแต่เท่าที่ผมขับเนี่ยผมรู้สึกว่าเครื่องยนต์มันไม่ค่อยหยุดการทำงานสักเท่าไหร่นะมันจะมาหยุดแบบด้วยเงื่อนไขบางอย่างเนี่ยทำให้มันไม่ค่อยหยุดนะครับมันจะมาหยุดในช่วงหลังๆตั้งแต่ช่วงแบบที่ผมขับแถวเสรีไทยอะไรเงี้ยมันจะหยุดบ่อยขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเงื่อนไขอะไรที่ทางวิศวกรเขาเซตไว้หรือเปล่านะครับแต่แน่นอนแหละ
ถ้าเครื่องยนต์หยุดการทำงานบ่อยมากกว่านี้อัตราประหยัดก็น่าจะดีกว่านี้อย่างไรก็ดีครับสำหรับการขับขี่นอกเมืองนั้นเราได้ทดสอบที่ความเร็ว100-120 กม/ชม นะครับนั่ง2คนเปิดแอร์เย็นเพียงพอนะครับเราได้อัตราประหยัดอยู่ที่ 10.99 กม/ลิตรครับข้อสังเกตของผมก็คือรอบเครื่องยนต์เนี่ยจะทำงานอยู่ในช่วงประมาณ 1,800 รอบต่อนาทีตลอดเวลานะครับแล้วก็มีการปรับอัตราทดไปบ้างนะครับในจังหวะที่เราเร่งแซงนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เราจะคงรอบไว้ที่ 1,800 รอบถึง 2,000 รอบต่อนาทีครับพอพูดถึงเรื่องพลังผมเชื่อว่าทุกคนก็จะคิดเหมือนกันเฮ้ย250แรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตรใช่ไหมเร่งดีเท่าไหร่อ่ะเราอยากรู้แน่นอนนะผมบอกเลยว่าจากที่ผมลองขับนะโดยเปิดแอร์นะครับนั่ง2คนนะครับจับด้วยเครื่องมือ V-Box Less Logic นะครับสิ่งที่ผมพบเนี่ยก็คือเจ้า Ford Everest Platinum คันนี้นะครับมีอัตราเร่ง0-100นะครับอยู่ที่ 9.9 วินาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็ในบางจังหวะเนี่ยนะครับถ้าคุณออกตัวไม่ดีเนี่ยอาจจะโผล่ไป10ต้นๆบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ถึง 10.1 นะครับก็จะ10อ่อนๆ นิดนึงนะครับแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยอย่างที่ผมลองเทสประมาณ 5-6 รอบเนี่ยนะครับบนถนนลาดยางเนี่ยนะครับได้ประมาณ 9.9 วินาทีเท่านั้นนะครับในส่วนของ80-120เนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณ6วินาทีกลางๆเช่นกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมนะ80-120เนี่ยฟังดูแล้วอาจจะสวยเฮ้ยมันก็เยอะนี่หว่ามันไม่ได้เร็วปุ๊ดป๊าดอะไรเงี้ยแต่คุณอย่าลืมนี่คือรถขนาด2ตันกว่านะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่รวมถึงเครื่องยนต์แค่250แรงม้านะครับไม่ได้มีตัวช่วยอะไรมีแค่เทอร์โบชาร์จลูกเดียวกับเกียร์10สปีดเท่านั้นซึ่งบอกเลยว่ามันก็ถือว่าค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อแหละกับอัตราเร่งที่ให้มานะครับท็อปสปีดคันนี้บอกเลยว่าไม่ได้เยอะแต่สิ่งที่ผมว้าวก็คือการทำท็อปสปีดของมันนั้นนะครับใช้ระยะทางไม่ไกลมากนะครับเท่าที่ผมลองขับเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรไม่เกินนี้เนี่ยนะครับคุณก็จะได้ตัวเลขท็อปสปีดของเจ้า Ford Everest Platinum แล้วนะครับซึ่งความเร็วสูงสุดของเจ้า Ford Everest Platinum นะครับจะอยู่ที่183กม.ต่อชั่วโมงเท่านั้นจากเครื่องยนต์ครับเราคุยเรื่องของการขับขี่ตัวรถกันบ้างนะครับตัวรถ Ford Everest Platinum นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจุดต่างของมันเนี่ยก็คือล้อขอบ21พร้อมยางที่มีขนาดซีรีส์เป็นรองเพียง Ford Ranger Raptor เท่านั้นนะครับจริงๆยางใหญ่เนี่ยมันมีข้อดีข้อนึงนะคือ1นะครับเวลาเราขับเนี่ยนะครับขับไปใช้ความเร็วแล้วขับไปตรงๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าค่อนข้างมั่นคงนะครับข้อ2ก็คือยาง275แก้มสูง45เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะมีแก้มที่ค่อนข้างบางเทียบแล้วก็น่าจะเรียกว่าบางที่สุดในตระกูล PPV เลยแหละนะครับแต่ว่าเมื่อคุณขับบนทางเรียบๆเนี่ยนะครับคุณจะรู้สึกได้ว่าการตอบสนองช่วงล่างเนี่ยนะครับไม่ได้กระแทกกระทันเท่าไหร่นะครับนั่นเพราะอะไรนั่นเพราะว่าตัวรถเนี่ยนะครับเขาถูกเซตติ้งนะครับให้เหมาะกับล้อขอบ21นั่นเองครับแต่ผมบอกตรงๆว่าผมก็ไม่ทราบหรอกนะว่า Ford เนี่ยเขาทำอะไรไปกับช่วงล่างบ้างนะครับมีอย่างเดียวที่ผมทราบก็คือเขาปรับปรุงนะครับในส่วนของคอม้านะครับทางด้านหน้านะครับมาเป็นแบบอลูมิเนียมนั่นเองนะครับคอม้าอลูมิเนียมเนี่ยมันดีตรงไหนรู้ป่ะมันดีตรงที่แรงสะเทือนเนี่ยนะครับที่มาจากพื้นถนนเนี่ยนะครับก่อนที่มันจะเข้าถึงโช๊คเนี่ยนะครับมันจะมีค่าหนึ่งเขาเรียกว่าอันสปรังเวทนะครับซึ่งค่าตรงนี้แหละนะครับถูกจัดการโดยเจ้าคอมาอลูมิเนียมชุดนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าพอขับจริงๆแล้วเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยก็ยังคงเอกลักษณ์ของ Ford Everest ไว้อย่างเหนียวแน่นนั่นก็คือนั่งสบายครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมเพิ่งขับเจ้า Ford Ranger V6 มานะครับหรือตัว Wildtrak ตัวใหม่เนี่ยนะครับพอแล้วผมรู้สึกว่าตัวนั้นเนี่ยมันดูกระแทกกระทันดูกระเทือนนะครับเพราะเราต้องยอมรับก่อนว่า Ford Ranger เนี่ยเขาให้ช็อคอัพแบบโมโนทูบมานะครับตัวนั้นก็เป็นล้อขอบ20ด้วยนะครับแต่ว่าพอเป็น Ford Everest Platinum เนี่ยข้อมูลเท่าที่ผมมีเนี่ยนะครับชุดช็อคอัพเนี่ยเขาเป็นช็อคอัพแบบทวินทูบนะครับช็อคอัพแบบทวินทูบเนี่ยมันทำให้การซับแรงเนี่ยหรือการตอบสนองเนี่ยค่อนข้างจะดีแต่ต้องบอกก่อนว่าล้อ21เนี่ยนะครับก็อาจจะเริ่มเป็นปัญหาบ้างนะครับในบางโจทย์เช่นคุณขับไปในเมืองไปเจอเส้นทางที่มันมีความขรุขระต่อเนื่องนะครับหรือคุณขับไปตามต่างจังหวัดนะครับแล้วคุณเจออาจจะเป็นถนนเป็นลอนไม้เป็นถนนดาวอังคารบ้างเป็นบางช่วงบางตอนเนี่ยนะครับมันก็จะมีแรงกระแทกกระทันขึ้นมานะครับซึ่งไอ้แรงกระแทกกระทันตรงนี้แหละมันก็มีความตึงตังอยู่บ้างแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่ารู้สึกว่านั่งไม่สบายมันยังมีความสบายนะครับไม่ได้กระแทกกระเทือนมากไปแต่ต้องยอมรับว่า121นิ้วที่มีขนาดใหญ่โตขึ้นนะครับมีความสะเทือนมากกว่า118หรือ120นิ้วในเจ้า Everest Wildtrak อย่างแน่นอนนะครับแล้วการควบคุมรถล่ะเป็นยังไงการควบคุมรถเนี่ยนะครับอย่างแรกพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าพวงมาลัยของ Everest Platinum เนี่ยค่อนข้างจะหนักกว่าตัวอื่นๆเท่าที่ผมเคยสัมผัสมาเลยอาจจะด้วยว่ามันเป็น121ยางก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแน่นอนละมันก็ต้องตามมาด้วยเรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยนะครับแม้ว่ามันจะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแล้วก็ตามนะแต่ว่าเวลาคุณขับเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างหนักนะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเวลาคุณขับไปเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมั่นใจนะครับความเร็วต่ำเนี่ยหนัก
แต่พอคุณขับใช้ความเร็วเดินทางเนี่ยซึ่งเป็นจุดหลักๆที่เราใช้งาน Ford Everest Platinum หรือรถเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยนะครับมันกลับทำการควบคุมได้ดีแม้กระทั่งเวลาเราเร่งแซงเนี่ยนะครับอย่างเช่นเวลาคุณจะต้องขับด้วยความเร็วเราจะต้องมุดซ้ายมุดขวาไปเนี่ยนะครับเอาจริงผมเชื่อว่าคนที่ซื้อ Everest Platinum อ่ะไม่มีใครมามุดแบบผมหรอกแต่เท่าที่ผมลองมุดนะมันควบคุมได้ดีเอาอยู่นะครับแล้วค่อนข้างมั่นใจนะครับอาจจะมีจุดที่ต้องพึงระวังไว้นิดนึงนะครับก็คือตัวรถเนี่ยนะครับมันอาจจะมีการเอี้ยวตัวค่อนข้างเยอะนะครับถ้าคุณกระชากพวงมาลัยแรงซึ่งก็เป็นปกติแหละนะครับเวลาคุณขับมาเร็วๆคุณกระชากพวงมาลัยแรงเนี่ยรถมันก็โค้งตัวยังไงก็โค้งตัวแต่ถ้าปกติทั่วไปนะครับความเร็ว100ถึง120แล้วเราหักพวงมาลัยเปลี่ยนเลนซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะครับรถค่อนข้างนิ่งการคงตัวค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมจับสังเกตนะมันมีบางอย่างที่ Ford เขาแอบหลับแต่เขาไม่ได้บอกเรานะครับอย่างเช่นชุดวัดลิกทางด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวนึงนะซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้มันอ่านค่าบางอย่างนะครับซึ่งอาจจะเอาไปส่งกับชุดกล่องชุดควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อทำการประมวลผลว่าเอ๊ะมันจะต้องทำงานยังไงครับซึ่งผมว่าส่วนหนึ่งนั่นก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองครับคือ Ford Everest Platinum คันนี้เนี่ยนะครับมันมีระบบ 4A เข้ามานะครับระบบ 4A เนี่ยมันดียังไงระบบ 4A เนี่ยนะครับมันก็สามารถแปรผันอัตราทดได้นะครับเหมือนกับเจ้า Ford Ranger V6 เลยนะครับคือมันสามารถแปรผันได้ตั้งแต่ระหว่างหน้าหลังนะครับหน้า0หลัง100ไปจนถึงหน้าหลัง50 50นะครับหลักๆแล้วเนี่ยหัวใจหลักสำคัญของ 4A เนี่ยนะครับคือเขาออกแบบมาเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อทำอัตราเร่งเพื่อให้ความมั่นใจนะครับมันเป็น full time มั้ยมันเป็น full time แต่มันเป็น full time ที่ทำงานแบบ part time คือยังไงเหรอคือช่วงแรกเนี่ยอย่างสมมุติเราออกตัวใช่ป่ะออกตัวปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็น full time ก็คือออกตัวใช้ระบบขับ4ช่วยออกตัวเลยนะครับแต่พอเราขับไปณจุดๆนึงเนี่ยเราใช้ความเร็วประมาณนึงเนี่ยนะครับระบบเห็นว่าเฮ้ยนิ่งละเออความเร็วประมาณนี้แหละมันก็จะตัดเป็นขับเคลื่อน2ล้อหลังจุดนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองจับสังเกตเนี่ยในบางจังหวะเนี่ยอย่างเช่นเวลาเราขับเร็วๆแล้วเราเปลี่ยนหักพวงมาลัยเร็วๆเนี่ยท้ายมันจะมีอาการออกอาการนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าพอมันออกอาการปุ๊บระบบขับ4จะเข้ามาช่วยทันทีเอาตรงๆนะผมรู้สึกว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อของ Ford Everest เนี่ยนะครับพอเป็นตัวแพลทินัมเนี่ยมันควรจะทํางานได้ดีกว่านี้ซึ่งสําหรับผมนะสิ่งที่ผมจะรู้สึกว่าต้องคอนเซิร์นนั่นก็คือระบบ 4A นั่นเองนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็น All-Wheel Drive แหละแต่ว่ามันเป็น All-Wheel Drive ที่ทํางานแบบภายใต้เงื่อนไขต่างๆเวลาเราขับใช้งานเนี่ยนะมันจะมีความแอบกังวลนิดนึงถามว่าทำไมคือผมเนี่ยมาจากคนขับ Subaru นะครับคนขับ Subaru เนี่ยทุกคนจะผ่านกับระบบขับเคลื่อน4ล้อของ Subaru อยู่แล้วจะรู้ว่าอัตราทดเนี่ยมันเท่าไหร่หน้า60หลัง40นะครับหรือบางยี่ห้อเนี่ยที่เขามีการใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อเหมือนกันนะแต่ต้องไปเลือกโหมดเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกไว้เลยว่าอ๋ออัตราทดของเขาอ่ะคงที่แต่เนี้ยพออัตราทดมันแปรผันได้มันมีเงื่อนไขในการทำงานเนี่ยบางทีเราขับเนี่ยในบางสถานการณ์เนี่ยพูดตรงๆเลยถ้าเราจะต้องพึ่งพารถเราต้องเข้าใจก่อนว่าระบบมันทำงานมีเงื่อนไขอย่างไรนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละแม้ว่ามันจะค่อนข้างชันฉลาดแต่ว่าด้วยเงื่อนไขการทำงานเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าแอบกังวลนิดนึงกับการใช้งานมันนั่นเองนะครับแต่รวมๆในเรื่องของการควบคุมนะผมสรุปอย่างนี้แล้วกันช่องล่างมีความกระเทือนกว่าปกติแต่ถ้าคุณขับทางเรียบๆเช่นถนนสายเอเชียนะครับที่คุณสามารถขับยาวๆโดยที่ถนนไม่บุบสลายไปก่อนเนี่ยนะครับขับดีเลยแหละนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างนิ่งขับมั่นใจรุ่นนึงเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในตระกูล PPV เนี่ยนะครับที่เรารู้จักเนี่ยไม่นับแบรนด์จีนเนี่ยก็น่าจะเรียกว่ามีเจ้า Ford Everest Platinum เนี่ยรุ่นเดียวที่ทำออกมาแบบนี้แล้วราคาโดดขนาดนี้นะครับแต่ถ้าคุณนับแบรนด์จีนเข้ามาด้วยนะคุณจะพบว่ามันมีแบรนด์นึงครับที่เข้ามาทดลองตลาดแล้วก็อาจจะเริ่มได้รับความสนใจจากหลายคนนั่นก็คือแทงนั่นเองครับแทง500เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ชนกับ Ford Everest Platinum โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วรถแบบแทง500เนี่ยก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับแต่ Ford Everest Platinum ตอนนี้ยังไม่เห็นบนถนนเท่าไหร่นะครับนอกจากรถทดสอบที่นักข่าวอย่างเรานักรีวิวเนี่ยเอามาขับกันเพราะว่าอะไรเพราะ Ford เขาจะเริ่มส่งมอบนะครับเจ้า Ford Everest Platinum เนี่ยตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ล็อตแรกนะ350คันที่สั่งกันไปหมดกันไป8ชั่วโมงแรกที่ผมกล่าวไปตอนต้นเนี่ยเขาก็จะส่งมอบให้เสร็จสิ้นภายในปลายปีนี้นะครับตามที่เขากล่าวนะครับอย่างวันนี้ที่เราถ่ายทำถ้าเราจองวันนี้ปุ๊บนะเราจะได้รถอีกทีประมาณปีหน้าครับก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะเพราะว่า Ford บอกว่าคือก็พยายามอยากจะให้ลูกค้าชาวไทยได้เป็นเจ้าของแหละแต่ว่าก็ต้องค่อยๆดอยมาจากยอดที่เขาส่งออกด้วยนะครับเพราะว่าในตลาดส่งออกได้รับความนิยมสูงมากนะครับสุดท้ายนี้ครับสำหรับเจ้า Ford Everest Platinum นะผมก็ต้องบอกเลยว่าด้วยบุคลิกของมันตัวตนของรถนี่น่าจะเป็นรถ PPV 1เดียวในสไตล์อเมริกันขนาดแท้ครับคุณจะหาแบบนี้ได้ที่ไหนทุกแบรนด์ในตอนนี้เนี่ยไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพลักซ์สปอร์ตโครมดำอะไรแบบนี้นะก็จะเป็นสไตล์นั้นไปแต่นี่สไตล์หรูเว้ยซึ่งมี Ford ทำออกมาเจ้าเดียวนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่า
คุณไม่ต้องใช้ถึงขนาดนี้เนี่ยผมจะบอกงี้ Ford Everest Titanium ก็ขับดีนะผมเคยเอามาขับอยู่รอบนึงแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นรถเดินทางที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่ารุ่นนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรไบเทอร์โบนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้แรงเท่านี้แต่สำหรับการใช้งานทั่วไปถือว่าค่อนข้างเหลือแล้วนะครับถ้าเทียบนะคิดง่ายๆ First Class อันนั้นอาจจะเป็น Business Class ก็ลองชั่งใจกันดูครับที่เหลือก็คืออยู่ที่งบประมาณของคุณนั่นเองแต่สำหรับผมมันก็ประทับใจนะ Ford Everest Titanium แต่ราคาขนาดนี้เนี่ยคิดหนักอยู่เหมือนกันนะคือเราอาจจะต้องการรถแบบไทเทเนียมมากกว่าตัว Platinum แต่ถ้าคุณคิดว่างบคุณเหลืออะไรก็ได้อยากได้รถใช้งานมีความหรูหราก็ต้องนี่เลยครับ Ford Everest Titanium นั่นเองครับแต่ก่อนจากกันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับร้านของคุณคาเฟ่นะครับบ้านสวนตะวันนะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราถ่ายทำในวันนี้นะครับใครผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดสระบุรีนะครับก็สามารถแวะเข้ามากันได้ครับกดใน Google Map เจอเลยนะครับที่นี่นอกจากจะมีข้าวมีสเต็กนะครับมีกาแฟให้คุณกินแล้วนะผมบอกเลยว่ายังมีมาให้คุณดูและคุณสามารถลองขี่ได้ด้วยครับขอบคุณที่ติดตาม Ride Buster ครับพบกันในโอกาสหน้าครับ